Drive ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมแข่งขันเรือใบการแข่งขันเริ่มไปไม่นานเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นผิดกติกาถึงจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงเรือใบกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นTR Transformer 2สนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมไทยลุงทุกสาขาก็เป็นรายละเอียดนะครับที่คิดว่าน่าจะพอเป็นความรู้พอสังเขปคร่าวๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจในรถรุ่นนี้อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยผมจะนำเจ้าเซียนต้าเนี่ยเข้ามาในสนามทดสอบนะครับซึ่งจะมีการทดสอบรูปแบบอะไรกันบ้างนะครับ1นะครับก็จะมีการทดสอบเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูว่าเจ้าเซียนต้าที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc ตัวนี้เนี่ยนะครับกำลัง108แรงม้านะครับที่ 6,000 รอบแล้วก็แรงบิดนะครับ140นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเจ้าเกียร์ CVT 7 สปีดตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการทดสอบในเรื่องของการเปลี่ยนเลนฉุกเฉินนะครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นความเร็วนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในช่วงระยะห่างตรงนั้นที่จะต้องทำการหักหลบเนี่ยมันแค่10เมตรเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทดสอบที่เรียกว่าสลาลอมนะครับตรงนี้ก็เป็นความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปทดสอบในเรื่องของระยะเบรกนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งดูนะครับว่าเจ้ารถตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยนะครับกับยางไซส์ขนาดนี้นะครับ185 60 15จะให้ประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องไปสรุปกันนะครับว่าบททดสอบทั้งหมดนะครับกับการทำฮอตแลปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้จะไปลองขับเจ้า Toyota Sienta ตัวนี้ดูนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าเป็นรถซิติคาร์ครอบครัวนะครับแล้วก็มันเป็นกึ่งลักษณะของรถ MPV แต่เป็นไซส์เล็กลงมานะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นเอาเรียกว่าถ้าผมพูดเป็น MPV ซิติคาร์ดีกว่านะครับก็พูดง่ายว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่บอกว่าใช้อยู่ในเมืองเนี่ยกำลังเหมาะสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นครอบครัวไม่ใหญ่มากนักเดี๋ยวไปลองวิ่งใช้งานดูก่อนนะครับดูซิว่าเจ้าเซียนต้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะให้สมรรถนะอย่างไรบ้างครับการตอบสนองของกำลังเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc นะครับเกียร์แบบ CVT 7 สปีดนะครับ
ซึ่งก็มีแรงม้าอยู่ประมาณ108แรงม้านะครับที่ 6,000 รอบมีแรงบิดนะครับอยู่ที่140นิวตันนะครับอยู่ที่ 4,200 รอบมันก็คงต้องจัดวางให้ลงตัวนะครับในเรื่องของกำลังแรงม้ากำลังแรงบิดกับรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ผสมสารกับอัตราทดของเกียร์เจ้า CVT 7 สปีดตัวนี้นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ 70-80 นะครับซึ่งก็โอเคอยู่นะครับรถจะเป็นรถซิตี้คาร์รถขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับในความเร็วระดับนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันก็เบาดีเหมือนกันนะครับแต่ธรรมชาติของเจ้ารถขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าหนักหนักหน่วงหน่วงนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติเรื่องจากว่าระบบขับเคลื่อนกับระบบบังคับเลี้ยวเนี่ยมันอยู่ในชุดเดียวกันหมายถึงว่าอยู่ด้านหน้านะครับเรื่องของการควบคุมเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถตัวเล็กๆแต่ว่ารู้สึกว่าตึงๆมือหน่วงหน่วงมือบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งนะครับเหมือนกับว่าเป็นอัตราเร่งแซงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวเนี้ยกับเกียร์ CVT ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะให้การตอบสนองอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองดูความเร็วขึ้นมาถึง120แล้วนะครับสิ่งที่รู้สึกเหมือนกันทั่วไปนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเหยียบคันเร่งสุดนะครับตอนที่จะเร่งแซงเนี่ยนะครับเกียร์ CVT ก็ทำงานของเขานะครับคลิกดาวลงมารอบเครื่องยนต์เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันตีขึ้นไปที่ 6,000 รอบแล้วเสียงนี่มันจะฮืออยู่อย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเกียร์ระบบ CVT มันทำงานของมันนะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่เคยขับรถที่เป็นระบบเกียร์ CVT เนี่ยจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรของมันเสียงเครื่องค้างอยู่อย่างนั้นนะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าก็พอเหมาะสมอยู่นะครับกับกำลังเครื่องกำลังแรงม้าขนาดนี้นะครับเวลาที่วิ่งอยู่ในพื้นผิวที่อาจจะขรุขระบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีรู้สึกว่ามันสะเทือนถึงพวงมาลัยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนื่องจากว่าเจ้าเซียนต้าตัวนี้นะฮะเขาให้ยางสำหรับคันนี้เนี่ยมาในขนาด185นะครับ6015นะครับมันก็มีสเปคอย่างที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกันกับตัวท็อปนะครับที่เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะครับตรงนี้ก็เป็นยางประหยัดพูดง่ายๆนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมให้ยางเล็กจังนะครับคือมันก็ในเรื่องของความประหยัดนะครับยางเล็กมันก็ไม่ได้ไปกินกำลังมากนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะสวยก็จะไปใส่ล้อเป็น16 17อะไรก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องแลกกับอัตราการกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ยางใหญ่ขึ้นมันก็หนักขึ้นเรื่องปกตินะครับก็เอาเป็นว่าตามชอบแล้วกันแต่ถ้าจะให้เหมาะก็ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเพราะเนื่องจากว่ารถตัวไม่ใหญ่มากไซส์ยางสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วพอสมควรนะครับปุ่มไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในเรื่องของมีที่วางแก้วน้ำนู่นนี่นั่นอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งการนั่งการขับนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะให้ทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตรงเสา A ตรงนี้นี่นะฮะจุดบอดเนี่ยเขาพยายามลดลงนะครับลดลงฝั่งขวาฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดบอดตรงเสา A น้อยมากนะครับในส่วนที่เป็นกระจกมองข้างเนี่ยนะครับจะมีช่องอีกประมาณสัก 4-5 นิ้วนะครับที่พอมองเห็นก็ถือว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขในเรื่องของจุดบอดนะครับตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับรถติดเอ่ยเข้าที่จอดรถแคบๆเอ่ยนะครับถ้ามีการลดจุดบอดตรงช่วงนี้ไปได้มันก็จะดีนะครับสำหรับเสา B เสา C นี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างนะครับก็พยายามหาข้อสังเกตนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นมาอีกไหมสำหรับเจ้าตัว G นะครับตัว G ที่กำลังขับทดลองอยู่นี่นะครับเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันนะครับสำหรับตัว G กับตัว Vพวงมาลัยก็ธรรมดามากนะครับไม่มีปุ่มปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ต้องมาลองเปิดวิทยุนะครับให้ฟังว่าเป็นยังไงเพราะว่า เวลาที่ขับไปเนี่ยผมพยายามสังเกตเรื่องของการเก็บเสียงภายในรถนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเสียงอาจจะมีดังบ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถเป็นรถแบบประหยัดนะครับอีโคคาร์
ีเสียงลมเข้าบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ95ได้ยินเสียงของยางที่มันสะเทือนนะครับขึ้นมานะครับเข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็รวมไปถึงเสียงลมนะครับที่มีเข้ามาบ้างนะครับคือมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าการเก็บเสียงเนี่ยของรถในระดับนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในระดับนึงแต่ถามว่าเรารับได้ไหม ก็ถือว่าโอเคนะครับจะไปเทียบกับรถราคาแพงๆนะครับพวกนั้นเนี่ยเขาจะมีการเก็บเสียงนะครับที่ดีกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเน้นการใช้ในเมืองนะครับอันนี้ย้ำว่าเน้นการใช้ในเมืองเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระเนี่ยด้านหลังค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเบาะด้านหลังเท่าที่ผมเห็นนะครับถ้ามีเด็กๆพอนั่งได้ไหมก็พอนั่งได้นะครับแต่ว่าอาจจะตืดอัดนิดนึงนะครับเด็กซนๆก็พอจับไปอยู่ข้างหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตหน่อยนะครับก็อาจจะพอเบียดๆยัดเยียดได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เรานี่ผมคิดว่าไม่น่าจะนั่งได้ละนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วกันครับว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะครับจะปรับเปลี่ยนเอาไปใส่ของใส่รถจักรยานนะครับหรือว่าจะบรรทุกอะไรก็ตามแต่นะครับตรงนี้เพราะว่ามีหลายๆคนนะครับถามว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันใส่จักรยานได้กี่คันน่าคิดเหมือนกันนะใส่ได้กี่คันเอาว่าใส่ได้แต่ผมคิดว่าต้องถอดล้อหน้าแหละนะครับพูดง่ายว่าก็พับเบาะให้เรียบร้อยแล้วก็ไปลองใส่กันดูเองแล้วกันนะครับตรงนี้ผมไม่มีความคิดเห็นครับระบบความปลอดภัยของเจ้าเซียนต้าตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่เห็นนะครับด้านหลังมีดิสเบรกมาให้อันนี้รู้สึกว่าเขาให้ของมาโอเคละนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเจ้ารถ Eco Car เนี่ยเรามักจะเห็นเป็นดรัมเบรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดิสเบรกแล้วก็โอเคระบบอื่นๆก็มี traction control มาให้มี VSC มาให้ ABS ก็พูดง่ายๆว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาครบเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะรองรับน้ำมัน E20 ได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ให้ประหยัดมากขึ้นก็จัดได้ว่าเป็นรถขนาดเล็กที่ให้ของมาค่อนข้างครบทีเดียวนะครับตรงนี้หลายๆคนก็คิดว่าฉันขับทางไกลอาจจะเมื่อยนะมีปุ่มนะครับควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติด้วยก็จะดีผมว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราคงไม่ได้ขับกันยาวๆนะครับถ้าเมื่อยก็แวะพักปั๊มดีที่สุดนะครับเพราะรถพวกนี้เนี่ยบอกแล้วนะครับว่าให้ใช้งานในระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่กำลังเหมาะสมนะครับขับกำลังสบายนะครับไม่เครียดมากเกินไปเพราะว่าผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่าเจ้ายางขนาด18-56-15ของเจ้า G นะครับคันนี้เนี่ยนะครับมันจะรองรับความเร็วระดับ140-160ได้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าถ้าท่านเอาไปขับขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่ผมมักจะพูดเสมอว่าควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกร้อนนิดหน่อยนะครับลองเปิดแอร์ให้แรงอีกนิดนึงนะครับเสียงลมแอร์โอ้ถ้าเปิดแรงสุดนี่ก็ดังพอสมควรใช้ได้เลยนะครับตรงนี้แอร์หลังเหมือนกันนะครับแอร์หลังเนี่ยเท่าที่ลองดูนะครับถ้าเปิดเบาสุดให้ความเงียบใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดเกือบแรงสุดนะครับอยู่ระดับ3ขึ้นไปเนี่ยระดับ4แล้วจะได้ยินเสียงนะครับวูวูวูนะครับเสียงค่อนข้างดังอันนี้ก็พยายามไม่ต้องไปสนใจมันละกันนะครับถ้าคิดว่ามันร้อนก็ไปติดฟิล์มเอานะครับตรงนี้คงช่วยได้ล่ะระดับหนึ่งแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเพิ่มภาระให้กับแอร์เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดพัดลมแอร์แรงนะครับแล้วก็เปิดตัวเทอร์โมนะครับให้ทำอุณหภูมิเย็นมากๆมันก็จะทำให้รถเนี่ยกินน้ำมันมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติโดยส่วนตัวแล้วอาจจะรู้สึกกระด้างนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้รถพวกนี้นะครับกับยางที่เขาให้มาขนาดนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าจะต้องใช้ลมยางที่ค่อนข้างสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายางเนี่ยมันหน้าแคบนิดนึงไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่ผมจะมาทดสอบแล้วบอกว่าเก็บรายละเอียดนู่นนิดนี่หน่อยให้มันละเอียดยิบเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเอาเป็นการใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับที่บอกว่าเราใช้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์เรา
หรือเปล่านะครับกับราคาค่าตัวขนาดนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณสัก750,000นะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยก็แล้วแต่อันนี้ไม่ทราบนะครับก็ไปดูเอาเองนะครับเดี๋ยวคงจะต้องเข้าไปทดสอบนะครับในพื้นที่ทดสอบที่เราก็ทำการทดสอบเหมือนกันทั่วๆไปว่ามันจะมีการควบคุมรถเนี่ยยากง่ายอย่างไรนะครับในลักษณะความเร็วขนาดนี้กับการหักหลบแบบนี้หรือว่าในเรื่องของการเบรกฉุกเฉินนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปทดสอบกันต่อครับ